fancy your voice สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบทุกวันพุธครับ 2:15 ครับจะผิดกันว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนแน่นอนนะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าสนุกมากศิลปินของเรานี่โหระดับโลกเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้นักสืบต้องมีคุณวุฒิและวัยวุฒิเป็นอย่างดีระดับโลกเช่นเดียวกันระดับโลกเช่นกันนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วอ่ะปรบมือปรบมือพี่แมวพี่อ้วนพี่หอยจ๋าจ๋าและเฟี้ยวฟ้าวโอ้โหฮะโอ้โหฮะกินพี่หอยขนาดนี้เพราะว่าเขานึกว่าพี่หอยจะไปเล่นสงกรานต์มั้งครับผมสีสันดีมากสีสันเต็มตัวยังไม่ถึงเอาไว้ก่อนครับผมแต่ซุปตาในวันนี้ครับระดับโลกจริงๆเป็นศิลปินรุ่นใหม่หัวใจไทยครับชื่อเสียงดังไกลระดับโลกครับขอเสียงปรบมือกับคุณแกงทัชยาไว้กับคำร่ำลามีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตาไม่ฉันยึดยิ้มหัวใจหวังไว้ให้เธอมาดูแลจะกลับเอาโยนออกไปให้ไกลไม่เคยสนใจไม่เคยแก่ฉันเท่าขยี้ดูถูกรังเกียจเดียดฉันทำเหมือนฉันร้องไห้ไม่เป็นสักครั้งที่ฉันก็เจ็บแม้จะเป็นพญายักษ์แต่ก็ยังมีหัวใจเอาไว้เจ็บเอาไว้รักและอยากให้เธอได้รู้ถึงแม้ว่าเธอไม่สนใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งก็มีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำร่ำลามีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบปรบมือครับคุณเก่งทัชยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับพี่ลิงนี่ชื่นชมคุณมากคุณเก่งจริงๆครับเก่งสมชื่อเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะเมื่อกี้ตอนที่เขาทำแกะกวักน้ำเป็นท่าเข้าจังหวะนั่นอ่ะโคตรเท่เนี่ยโคตรบ้าเลยอ่ะโอ้ยระดับโลกคือเอาความเป็นไทยไปโชว์มาระดับโลกทั่วเลยตอนนี้ครับตอนนั้นได้รางวัลอะไรมานะครับมาได้มาทั้งหมด27รางวัลครับนี่อันนี้ผมชื่นชมจริงๆผมชื่นชมมาก27รางวัลเลยนะต้องสงบสติอารมณ์มันไว้นิดนึงขอบคุณครับพี่หอยครับผมนี่จับแยก27รางวัลจากรายการการแข่งขันอะไรนะครับชื่อ W Copa ครับ World Championship of Performing Arts ครับเป็นเหมือนโอลิมปิกทางด้านศิลปะครับก็เรียกความสุดยอดของไทยนี่เอาไปตระงานระดับโลกได้เห็นแล้วนะครับแต่อยู่ในรายการนี้ครับจับผิดว่าใครเสียงเพราะใครเสียงเพี้ยนดูยังไงครับจริงๆผมเป็นคนมีเซนส์บางอย่างครับมีคนมีเซนส์บางอย่างเดี๋ยวต้องใช้สัมผัสที่6ครับอันนั้นคนอวดผีมั้ยฮะไม่ใช่ผีละกันอันนั้นน่าจะคนอวดผีครับผมอันนี้ไอ้กระซิบไว้ฮะความรู้สึกอ่ะแต่วันนี้ขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมครับประจำที่เลยใช่ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขดูให้ครบทุกอย่างนะครับการแต่งตัววิธีการโพสการจับไมค์เครื่องแต่งกายการทำผมทุกสิ่งทุกอย่างมีผลครับดูให้ดีนะครับสังเกตหลายสไตล์ครับวันนี้นักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณนนนี่อายุ21ปีครับอาชีพคือนวดแผนไทยเฮ้ยเป็นมือนวดนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณแอนอายุ27ปีครับเป็นครูสอนร้องเพลงครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณกวางอายุ19ปีเป็นนักเรียนอยู่เลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ครับคุณใบว่านอายุ20ปีเป็นนางแบบครับว้าย
นักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณจ้ำอายุ28ปีครับเป็นพ่อค้าขายกุ้งวันนี้มาเป็นป๊อปอายนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณแพรวอายุ22ปีเป็นนักศึกษาครับและสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7คุณปอครับอายุ24ปีมีธุรกิจส่วนตัวครับการแต่งตัวมาแบบไทยๆเลยเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1นะครับหลักฐานนักร้องในรอบแรกจะมีคลิปวิดีโอให้ดูครับมีเสียงแค่เสี้ยววินาทีเป็นเรื่องราวของเขาจับให้ได้ว่าเพราะหรือเพี้ยนหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณนนท์นี่ครับอายุ21ปีเป็นนักศึกษานะครับมีใจรักในการนวดแผนไทยเรียนวิธีการนวดจนทำให้มีทักษะด้านนี้นะครับและสามารถสร้างรายได้พิเศษให้ได้ด้วยโอ้โหถ้าทางนวดหนัก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 โอ้โหสลังจะขาดแล้วนี่มันเรียนมาจริงใช่ไหมเขาบอกเขาเรียนมาฟังนะครับจบจบอะไรอ่ะเสียงที่ออกมาเนี่ยมันมีความก้องกังวานว่าเป็นเสียงแบบเรโซแนนซ์มีความเป็นไปได้ที่จะร้องเพลงได้ดีเพราะว่าใช้เสียงเป็นหน้าเขาเหมือนบุโกะด้วยไงกระพุ้งแก้มอ่ะเขาต้องเก็บเสียงไปเยอะแน่เลยเนาะบวมบวมใครนี่ไงน้องไม่ใครถามแกผมถามแมวเขาถามแมวหมายเลขหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าร้องเพลงเพราะครับเก่งดูจากคลิปอ่ะมันจะมีมุมที่เขารู้สึกได้ว่าเขานวดจริงๆแต่ก็50 50นะบางทีเวลามันขึ้นจมูกแล้วก็ชัวร์ไม่ได้ว่าเพราะหรือไม่เพราะมันแอะเดียวด้วยแหละมันแอะเดียวมันแอะเดียวน่าจะเพราะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับคุณแอนครับอายุ27ปีครับเป็นครูสอนร้องเพลงสไตล์ที่ถนัดนะครับคือเพลงไทยเดิมชื่นชอบความเป็นไทยครับอยากจะอนุรักษ์เอาไว้ให้สืบทอดไปยังลูกยังหลานครับแต่ก็ดูหน้าไทยๆเนาะร้อยมาลัยเข้ามือเอ้ยก็ดูโอเคนะร้อยไปดมไปดูเขาก็ดูมีความเป็นไทยๆนะเห็นไหมเหมือนครูสอนนาฏศิลป์เลยเออแต่ทำไมเขาดูนิ่งๆกันหลอกหรือเปล่าฟังดูครับจังหวะเอื้อนยกมันคือเสียงเอื้อนพอดีเขาเรียกถ้าเป็นภาษาดนตรีอาจจะไม่มีใครเขาจะไวเบอร์โต้ไวเบอร์โต้ไวเบอร์โต้เข้าใจไหมการเขย่าเสียงไงนี่เขาเรียกไวเบอร์โต้แล้วผมบอกได้เลยว่าหน้าตารูปร่างแบบนี้เนี่ยเวลาเขาพูดเขาจะร้องเพลงไทยเดิมด้วยเขาจะร้องเพลงเพราะครับมันง่ายมากเลยนะนี่ไงเสียงที่ออกมาค่ะตอนวุ๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันมีความสั่นอย่างที่พี่หอยบอกขยกแต่ในความง่ายขนาดนี้ตั้งแต่ชื่อว่ามันง่ายเกินไปคนนี้น่าจะเป็นตัวหลอกคิดว่าเสียงเพี้ยนค่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวหลอกเหมือนกันครับเพราะว่าเห็นด้วยกับคุณจ้าจ๋าครับเพราะว่าพอบอกว่าเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วเป็นไทยเดิมด้วยไทยเดิมวิธีการออกเสียงเนี่ยปากมันจะต้องชัดเจนหน่อยผมว่าเมื่อกี้ที่เขาร้องน่าจะไม่ใช่ไทยเดิมน่าจะเป็นลูกทุ่งผมว่านะผมเดานะแต่ผมว่าเพี้ยนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณกวางครับอายุ19ปีนะครับยังเรียนอยู่ม.6 อยู่เลยช่วยกิจการที่บ้านนะครับโดยการขายของตกแต่งตู้ปลาสวยงามเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวหล่อเลยหล่อเลยสาวสาวกรี๊ดม.6 เหรออยู่ม.6 เองอยู่ม.6 เหรอตัวเบิ่มเลยทำไมมันดูตัวโตจังวะเนาะอยู่จตุจักรใช่ไหมจตุจักรไหมเออสภาพนี้จตุจักรลองฟังเสียงดูครับจีวันรักแม่เลยแล้วก็ลิ้นตาด้วยเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนดูน่ารักดูน่าค้นหาแค่ตะกี้เขาออกบอกเสียงเฮ้ยเนี่ยโอ้คอมพักจริงพักเรื่องเลยหมายเลข3เนี่ยบุคลิกดีใช่ค่ะคุณอ้วนหน้าหล่อจริงๆฟันสวยกล้ามเนื้อแข็งแรงแน่นมากคอนเฟิร์มเสียงน่าจะแข็งแรงกว่านี้สำหรับการร้องเพลงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะร้องเพลงเพี้ยนได้ค่ะผมคิดเหมือนครูอ้วนนะครับจากที่ดูหรือว่าจากเสียงที่เปล่งออกมามันไม่มีเขาเรียกว่าเหมือนแรงใช่ครับไม่มีแรงน่าจะเพี้ยนครับต่อเลยครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับน้องใบว่านครับอายุ20ปี
เป็นนางแบบอิสระนะครับมักจะใช้ท้องทุ่งเป็นแคทวอล์กในการฝึกเดินแบบครับเพราะต่อไปไม่ว่าจะเจอพื้นที่แบบไหนก็จะเดินได้สบายพื้นที่ตั้งเยอะไม่ฝึกเดินไปเดินในท้องทุ่งท้องทุ่งโถเอ้ยแต่เขาดูนะใส่เสื้อผ้าเมืองนี่พี่ลิงชอบไหมครับชุดแบบนี้โอ้งดงามเลยครับผมมีชุดอื่นไหมครับชุดพยาบาลดูแน่นไปหน่อยฟังเสียงดูครับเสียงแหลมๆพี่อยากจะบอกอะไรน้องสักนิดนึงนะครับถ้าอยากฉลาดอ่ะต้องกินปลาแต่ถ้าอยากมีแฟนฉลาดมากินพี่ครับมันน่าภูมิใจเหรอพี่เพราะครับมากครับผมเพราะมากคุณเก่งครับดูจากบุคลิกแล้วน่าจะเป็นนักร้องที่ดีเลยนะครับนั่นเราก็ชอบชุดญี่ปุ่นเหมือนกันนะเก่งก็แพ้ญี่ปุ่นเว้ยเสียงที่เปล่งออกมาก็เป็นเสียงที่ดีเลยนะครับเป็นเสียงที่ดีเลยมีความใสก้องกังวานดีเลยครับผมว่าพร้อมแน่นอนหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับคุณจำนะครับอายุ28ปีครับอาชีพคือขายกุ้งแคระในเวลาว่างนะครับมักจะจดจ่อและทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งอยู่ตลอดเวลากุ้งแคระคือกุ้งสวยงามนะครับที่เราได้เห็นกันกุ้งตัวเล็กๆเหรอใช่ครับอ๋อกุ้งที่มีสีแดงแดงๆแล้วอยู่ในเลี้ยงปิดๆได้ใช่ไหมครับแคระอย่าบอกนะว่าตาคนนี้เป็นพี่ชายของตาเบอร์3ไม่แน่นะมันอยู่แถวตู้ปลาฟังเสียงดูครับเขาหน้าที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งจริงแล้วก็เสียงของเขาปากเปิดน้อยนะแต่เสียงที่ออกมามันพุ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาใช้เสียงเป็นน่าจะเป็นป๊อปอายที่ร้องเพลงเพราะคือเฟี้ยวฟ้าดูแล้วเนี่ยร้องไม่เพราะเลยขนาดหายใจยังผิดเสียงเลยไปเลี้ยงกุ้งต่อเพี้ยนเลี้ยงกุ้งได้อย่างเดียวเสียงเพี้ยนคุณเก่งครับจับสังเกตเหมือนครูอ้วนครับก็คือเขาเหมือนกัดเหมือนร้องกัดฟันมันกัดไม่เปิดปากน้อยแต่ดูจากทรงผมว่าน่าจะเพี้ยนหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับน้องแพรวครับอายุ22ปีครับเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องการประยุกต์น้ำมันสมุนไพรใหม่ๆนะครับมาผลิตเป็นยารักษาโรคแสดงว่าเขาเหมือนเรียนเรื่องสมุนไพรด้วยเวลาแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะเรียนสมุนไพรด้วยเรียนการนวดเรียนหลายๆอย่างนี่ถ่ายที่แล็บจริงๆผมว่าข้อมูลน่าจะจริงไหมเออเครื่องหมายอะไรอ่ะที่อยู่ที่อกเสื้อต้องเป็นตัวสอเสือฟังดูครับเสียงเล็กๆผมจะเลือกใครดีนะระหว่างเบอร์4กับเบอร์6แต่ผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลจริงครับหน้าตาปากเขาดูอวบอิ่มพี่สังเกตนะฮะลิปสติกแท่งนึงใช้ประมาณอาทิตย์เดียวก็หมดใจร้ายน้องกัดปากเลยอ่ะน้องไอเพราะว่ารูปปากของเขาดูอวบอิ่มแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีน้ำเสียงที่ไพเราะเสียงเพราะผมรู้สึกขัดแย้งผมมีความรู้สึกว่าเสียงที่ออกมามันจะเป็นแบบลมๆแล้วก็แบนๆนะครับเหมือนแบบเส้นเสียงเขาแบบยังไม่ค่อยได้ผ่านการฝึกฝนอะไรมามากสักเท่าไหร่นักร้องเพี้ยนผมว่าเขาดูเป็นธรรมชาติกับการร้องเพลงนะผมว่านะแล้วก็รูปปากที่อวบอิ่มส่วนใหญ่แล้วคนรูปปากมาจริงๆอันนี้คุณชมใช่ไหมฮะชมครับผมคนรูปปากแบบนี้ส่วนใหญ่จะร้องเพลงเพราะนะครับใช่ส่วนใหญ่จะร้องเพลงเพราะนะฮะส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ผมเดาว่าน่าจะเพราะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับสง่ามากคุณปอครับอายุ24ปีทำธุรกิจส่วนตัวนะครับมีความสามารถพิเศษคือการแสดงโขนและบทบาทที่ได้รับมักจะเป็นตัวยักษ์ตัวยักษ์ก็คือยักษ์จากต่ำมาสูงไม่ใช่ครับอันนี้การพนันครับแค่ไฮโลครับผมนุ่งผ้าแดงอย่างนี้ต้องไม่ธรรมดานะเออเฮ้ยนี่ไทยเดิมไหมไทยเดิมไหมพี่เก่งฟังสังเกตฟังเสียงดูครับ10ทิศเสียงเท่มากตัวเห็นเขาแล้วใจเต้นเลยอ่ะใช่ใช่ใช่พี่เต้นก็ตายแล้วเบรกกึกเลยอ่ะเบรกแบบแผ่วๆแต่ตายเลยอ่ะใจพี่เต้นก็ตายใช่ไหมตอนเขาร้องเพลงอยู่อะค่ะ
จ้าจ๋ารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะซึ่งมันกึกกึกกักกักอยู่ในอกเขาอ่ะมันคือหัวใจที่เต้นแรงเวลาได้เจอจ้าจ๋าแน่ๆเลยอ่ะเขาดูเหมาะกับเก่งมากเลยในเรื่องของแนวเพลงเรื่องของการร่ายรำการแต่งตัวแต่เสียงที่เขาเปล่งออกมาทำให้เจ้าจ๋าไม่แน่ใจเจ้าจ๋าคิดว่าเขาน่าจะหลอกเราเขาน่าจะร้องเพลงเพี้ยนค่ะบุคลิกภาพดีนะครับแต่เหมือนที่สังเกตว่าเวลาเขาร้องเพลงสายตาเขาเป็นอีกแบบนึงนะฮะซึ่งน่าจะเพี้ยนครับเพี้ยนเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1คนที่คิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก1หมายเลขครับที่คิดว่าเสียงเพี้ยนใครดี3 3 5 4 7ข้างบน5 4 3 3 3 3 5 5 5ในรอบแรกนะครับคิดให้ดีคัดให้ดีกับการไม่เห็นหลักฐานนักร้องและเสียงแค่แอะเดียว7 4 5 3 3กระจายหมดเลยคัดใครออกครับหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณพี่เก่งครับ Why? ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ มันขัดใจพี่ใช่ไหมครับ yeah! 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 Yes! 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 Yes!เพราะนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาใช้เสียงเป็นน่าจะเป็นป๊อปอายที่ร้องเพลงเพราะร้องไม่เพราะเลยขนาดหายใจยังผิดเสียงเลยไปเลี้ยงกุ้งต่อเพี้ยนเพี้ยนจับสังเกตเหมือนครูอ้วนครับเหมือนร้องกัดฟันเปิดปากน้อยแต่ดูจากทรงผมว่าน่าจะเพี้ยนเพราะไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่ยังชอบใจไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่ยังชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยาวที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองและข่มตาลงแล้วหันหลังกลับปลอบใจผมไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยไปพี่จำเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงแต่งตัวเป็นป๊อปอายเชิญครับสวัสดีครับผม10เอกจีรยุทธจอมปวงครับคือตอนนี้ประจำการอยู่ป่ะฮะประจำการอยู่ที่ราชบุรีครับและร้องเพลงเป็นอาชีพโดยหรือว่าเป็นการชื่นชอบโดยปกติงานดิเรกผมเป็นนักร้องนำวงคาราพิสเจ้าของเพลงเมื่อกี้นะครับผมเราก็ว่าหน้าคุ้นคุ้นเฮ้ยรายการทำนี้ก็ได้วะอีเพิ่งไปออกงานกับเขาอยู่เลยจำหน้าเขาไม่ได้เลิกเบอร์ห้าด้วยทำงานที่ไหนอะไรคืออะไรคืออะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรทำงานแล้วส่งเขาออกเวทีเป็นคนเชิญเขาไปเป็นพิธีกรเชิญเขาออกมาร้องเพลงก็ว่าอะไรมองหน้าอีนี่พิสูจน์ได้เลยว่าไอ้นี่อัลไซเมอร์โดนหลอกกันไปแถวเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงร้องเจ้าของเพลงขัดใจถูกคัดออกไปก่อนเลยครับสำหรับนักร้องปริศนาหมายเลข5คุณจำเป็นนักร้องเสียงเพราะสืบต่อช่วงหน้าSee your voice.
กับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปครับพี่ลิงตอนนี้เป็นอย่างไรเอาคนเสียงเพราะเสียงเพี้ยนยังไงเสียงเพราะออกไปหนึ่งคนและเพราะมากและที่สำคัญเป็นเจ้าของเพลงเองด้วยโอ้โหแสดงว่าสายตาเขาเยี่ยมยอดเข้าสู่การค้นหาในรอบที่สองครับเบาะแสเสียงพูดปริศนาทุกหมายเลขจะแนะนำตัวเองหนึ่งประโยคครับได้ยินเสียงจริงแล้วนะพี่เก่งนะเสียงเขาพูดนะฮะนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งแนะนำตัวครับพี่การขาหนูทักเปียโนน่ารักขนาดนี้รบกวนพี่ไปส่งที่โรงเรียนหน่อยได้ไหมคะไม่น่าจะไปส่งโรงเรียนน่าจะไปส่งโรงเพาะเห็ดมากกว่าพอก้มหน้าปั๊บนึกว่าก้อตีด้วยซ้ำไปด้วยผมบอกเลยเนี่ยต้องมาจากเป็นพวกเขาเรียกโชว์ผักบุ้งหรือว่าเป็นแบบว่าอาคาซ่าหรือว่าเป็นทรงของตลกแล้วก็มีความสามารถทางด้านร้องเพลงดูทรงนี้แล้วเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะครับเพราะครับเพี้ยนค่ะหนูดูออกเลยเพราะว่าเขาน่าจะเป็นแบบว่าทำพวกพิธีกรเหมือนดีเจบุโกะมากกว่าสำเนียงเขาน่าจะเป็นการเล่นเสียงเล่นคำที่แบบว่าเป็นแบบเอ็มซีหรือพิธีกรส่วนร้องเพลงเนี่ยหนูว่าเขาเอ้ามีจิกหน้ายี่สิด้วยจิกหน้าใส่ทำไงใส่เพราะตะกี้หนูแอบมองเขาแป๊บนึงเขาจะทำได้ไงอย่างเงี้ยเขาคุมสติไม่ได้หรือว่านี่คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์คนนี้ร้องเพี้ยน 100% คุณครับคุณครับที่คือเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ไหมขอเอียงมาหันมาทางนี้แล้วเว้ยมาทางนี้แล้วเว้ยมีความเป็นพิธีกรอยู่นะครับเวลาพูดการใช้เสียงแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเขาผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2แนะนำตัวครับถ้าใครในนี้ร้องเพลงไม่ดีนะครูจะตีให้หายเพี้ยนเลยค่ะอุ้ยตายแล้วโหเหมือนครูเลยอ่ะตายแล้วโหจังหวะดีนะคือถ้าเป็นครูจริงและจะตีลูกศิษย์เพราะว่าร้องเพลงเพี้ยนเนี่ยผ่านศพดิฉันไปก่อนนะคะเราต้องสอนด้วยใจไม่ใช่ไม่เรียวอย่างเดียวหมายถึงครูไม่เอาตังค์เลยเหรอครับเฮ้ยเห็นสอนด้วยใจโอเคหมายเลข2นะคะด้วยเสียงที่ใช้ออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นเสียงที่มีคุณภาพดีถึงดีมากจังหวะการเน้นคำมันเป็นพลังที่มันจะต้องเกิดการจากสตักกาโต้ลมออกมาปักปักปักซึ่งตรงนี้มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งมันออกมาเป็นอัตโนมัติหมายเลข2เก็บไว้เพราะค่ะในรอบที่ฟีเจอริ่งกับเก่งเนี่ยผมว่าคนนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าน้ำเสียงที่ออกมาการกระแทกคำอะไรนะครับสตักกาโต้สตักกาโต้ลมสตักกาโต้ออกมาเนี่ยเสียงผมว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นคนมีจังหวะแล้วก็คำควบกล้ำต่างๆเนี่ยออกมาได้ชัดเจนน่าจะร้องเพลงเพราะครับเพราะครับพูดชัดแล้วก็แบ่งจังหวะจังหวะมันสำคัญนะครับเวลาพูดบางทีบางคนมันสอนยากนะครับแต่เหมือนที่เขาพูดมามันเป็นธรรมชาติเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3แนะนำตัวครับพี่เฟียวฟ้าครับคนสวยมีเป็นพันแต่คนที่อยากคุยด้วยทุกวันมีแค่พี่คนเดียวนะครับถึงกับสไลด์ตัวไอ้น้องเอ้ยไอ้น้องเอ้ยไปหาหมอเช็คประสาทหน่อยเพี่เสียงเขาเพราะมากเลยขนาดพูดจาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันดูเคลิ้มอ่ะจริงเหรอเชื่อฟ้าวิเคราะห์ดีๆนะสายตาจมูกปากคางหลายๆอย่างอิมว่าเขาร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะหนูซื้อซื้อเหรอไอ้หนูเลือกเลือกว่าเขาร้องเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะร้องเพลงเพราะตั้งแต่จำได้ตอนที่เขาแนะนำตัวในคลิปวิดีโอตอนแรกที่เขาร้องแอะนึงใช่เขาเขย่าขาคนนี้เขย่าขาแล้วตอนช่วงร้องเขาก็ดีดนิ้วอะไรสเปะสปะไปเรื่อยอ่ะเขาหลอกจ้าจริงเขาร้องเพราะเขาต้องแกล้งหลอกให้แบบเลือกเขาอะไรอย่างนี้ที่จริงเขาร้องเพราะมากจ้าเราอย่าหลงรูปลักจนทำให้ลืมว่าลึกๆแล้วเขาเสียงเป็นยังไงอ่ะเสียงเขาดีมากเขากำไมค์สิแน่นมากเลยไม่ไหวแล้วต้องหยุดอดกลั้นมานานต้องหยุดมันต้องหยุดมันต้องหยุดต้องหยุดตั้งแต่เ
าคิดว่าเขาร้องเพี้ยนฟังจากเสียงพูดผมว่าเก่งดีๆเดี๋ยวนี่ซุปตาเมื่อกี้ผมก็เชื่อพี่นะเนี่ยอันนั้นอิ่มสมองสั้นไปหน่อยแต่นี่โอเคใช่ไหมฮะแน่นแน่นโอเคพี่ว่าเพราะงั้นผมว่าเพี้ยนครับจบไม่ใช่เพียงเปล่าไม่ใช่ว่านักร้องปริศนาหมายเลข4แนะนำตัวครับไม่ว่าจะชุดหรือนิสัยหนูก็น่ารักไม่ใช่ไปหอยลองทักหนูมาก็ได้ค่ะเล่นกับไฟถึงพี่จะมีมุกตลกเป็นพันแต่คนสำคัญมีแค่เธอมาหน้าตาแบบนี้ผมเชื่อว่าเขาต้องร้องเพลงแนวแบบว่าออกแดนซ์แบบเกิร์ลกรุ๊ปหน่อยน้องครับแต่งงานกับพี่เถอะครับให้พี่เพราะเสียงโคตรเพราะเสียงแข็งแรงมากนะมีเสียงเหินขึ้นเหินลงยาวสั้นและมีจริตจักานหมายเลข4ร้องเพลงเพราะค่ะพอน้องเขาพูดแล้วเสียงดูเป็นเป็ดดีครับดูเป็นเป็ดเสียงเป็ดเป็ดอธิบายเป็ดเรียกว่าดักที่รักเรียกว่าเธอครับผมดูจากบุคลิกนะครับเหมือนที่ครูอ้วนบอกว่าเขายืนอย่างดูมีธรรมชาติผมว่าเพราะครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข6แนะนำตัวครับพี่เก่งคะแต่งตัวก็สไตล์เดียวกันถ้าได้ร้องเพลงกับหนูสักวันรับรองมันติดใจแน่นอนค่ะเสียงค่อนข้างที่จะมีความคมนะครับแล้วก็มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความมั่นใจมีแนวโน้มนะที่ว่าเขาจะร้องเพลงได้เพราะผมว่าคนนี้ยังไงเราเก็บไว้ก่อนได้นะคุณเก่งคิดว่าเพราะครับจ๊ะจ๋าครับจ๊ะจ๋าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะใช่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่เก่งคิดว่าจะเก็บเบอร์2เอาไว้เนี่ยเบอร์6เป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าเก็บไว้เหมือนกันเสียงเขามีความใสมีความกังวานแล้วดูแบบบุคลิกเขาได้เลยอะค่ะใช่คนเนี้ยค่ะมีแนวโน้มสูงมากที่จะร้องเพลงเพราะค่ะฟังเสียงพูดทุกคนพูดเพราะหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะเบอร์6ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดเสียงมีความกังวานนะครับแล้วก็บุคลิกครั้งเจอคนสวยนี่นะผมว่าไม่ต้องให้มันวิเคราะห์หรอกให้มันคอยสอดแทรกอย่างนี้แหละดีแล้วผมว่าตัวเขาน่าจะร้องเพลงอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีรอยยิ้มดังนั้นผมว่าร้องเพราะครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7นี่เขามาดดีมากนะเออยังไม่หลุดเลยอ่ะฟังเสียงดีกว่าแนะนำตัวครับพี่จ๋าจ๋าครับอ้าวข้ามกูเลยนี้คือท่ารักอันนี้คือท่าเขินแต่ผมจะไม่มีทางทำท่าเมินใส่พี่แน่นอนครับไม่ต้องถามนะเพราะว่าเขาท่ารำท่ารำจริงไหมมีความจริงแต่เสียงก็มีความ50 50อ่ะแต่ก็อาจจะเพราะนะแต่ก็อาจจะแกล้งเป็นไปได้มั้ยว่าคนที่รําได้ในเรื่องของนาฏศิลป์น่ะถ้ารําได้มันต้องร้องได้ด้วยมันเป็นข้อบังคับอยู่แล้วแล้วนี่มันต้องร้องได้ครับเพราะว่าเวลาเค้าตีท่าต่างๆเนี่ยเค้าต้องร้องไปด้วยแต่ร้องเพราะหรือเพี้ยนมันก็มีไงมันอาจจะร้องเพี้ยนก็ได้แต่ว่าเค้าก็ร้องได้แต่แค่ฮัมตามทํานองต่างๆโอ้ยอันนี้คนนี้ยากครับตั้งแต่ก็ยังยืนยันนะว่าเขาไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะด้วยเสียงที่เปล่งออกมาค่ะมันไม่มีคีย์มันจับโน้ตไม่ได้เลยอะค่ะแต่คิดว่าเสียงเพี้ยนเพี้ยนค่ะคุณเก่งครับหมายเลขสุดท้ายละท่าทางบุคลิกยังดีนะครับการท่าทางต่างๆแต่คราวนี้วิธีการออกเสียงมัน50-50ว่าจะเพราะหรือจะเพี้ยนแต่ผมว่าน่าจะเพี้ยนครับคิดว่าน่าจะเพี้ยนครับทุกหมายเลขแนะนำตัวไปหมดแล้วครับในรอบที่2เอาออกอีก1หมายเลขที่คิดว่าเสียงเพี้ยนนะครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออกเอาคนเสียงเพี้ยนออกนะครับในรอบแรกพลาดไปเอาคนเสียงเพราะมากออกไปแล้วรอบนี้อย่าพลาดครูๆนะฮะบอก3นอกนั้น7จ๊ะจ๋าก็3ข้างบน3 7ข้างล่างก็3 7ครับใครออกครับกดดันกดดันกดดันใครออกดิช่วยออกดิ3ครับหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียง
คุณพี่เฟียฟ้าครับผมต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้งถึงจะเป็นผมสักทีตอนช่วงร้องเขาก็ดีดนิ้วอะไรสเปะสปะไปเรื่อยอ่ะตั้งแต่คิดว่าเขาร้องเพี้ยนฟังจากเสียงพูดผมว่าเพี้ยนครับจบก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้ก็ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้และฉันเป็นใครมาจากไหนพี่กวางแนะนำหน่อยครับชื่อนายวันวรุษดุษฎีกิติสกุลครับเรียนอยู่โรงเรียนชุมชนเทศบาล3ครับอยู่นครพนมครับเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยู่ม.6จบยังจบยังจบปีนี้ครับจบปีนี้ใช่ครับมีคนจ่ายค่าเทอมให้ยังคะหาอยู่ครับหาอยู่เหรอหาอยู่ด้วยมันหาอยู่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมดีกว่าจ่ายค่าเรียนร้องเพลงให้กับคุณอ้วนดีกว่าครับผมอยากร้องเพลงได้มั้ยจริงๆแล้วอยากร้องครับตอนนี้กำลังฝึกอยู่ครับโอ้กำลังฝึกได้เอ็ดดูกำลังฝึกเหรอเรียนที่ไหนเหรอตอนนี้กำลังหาอยู่เลยครับกำลังหาโรงเรียนอยู่ใช่ครับไปเรียนโรงเรียนนี่รอแล้วนะรอนะไปเรียนโรงเรียนครูอ้วนเดี๋ยวพี่ไปขับไปรับไปส่งให้ได้ครับเพราะว่าสมัครน้องพี่ว่างเสมอชอบมั้ยครั้งนี้เราชอบมั้ยสเปคเลยครับจริงป่ะแล้วเป็นไงเป็นในบ่งในแบบไทยแบบไทยอะไรอยู่อะไรบ้างไหมน่าจะมีเคยเล่นมิวสิกวิดีโอครับเคยเล่นมิวสิกเพลงเมียนครับอ๋อในแบบยังไม่ได้ถ่ายยังครับอ้าวต่อไปอาจจะเห็นก็ได้นะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเฮียขอบคุณครับและนักร้องเสียงเพี้ยนหมายเลข3คุณกวางถูกสั่งให้หลีกทางซะแล้วครับช่วงหน้ากับการจับผิดลิปซิงค์ครู่เดียวรับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบคนเสียงเพราะออกไป1ครับคนเสียงเพี้ยนออกไป1ถือว่า50 50ถือว่าโอเคนะใช่มีพัฒนาการมีพัฒนาการเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับเอาล่ะได้เห็นท่าลีลาของเขานักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับเป็นแฟนอายใช่เลยลืมเนื้อจริงป่ะมันดูผิดเยอะไปอ่ะดูแอคเขาแกล้งเยอะไปเขาจงใจที่จะพยายามทำหน้าไม่มั่นใจให้เราไขว้เขวนี่คือเสียงของเขาเลยแล้วพอเขาเห็นว่าพวกเราเนี่ยกำลังมองเขาด้วยสายตาแบบจริงจังอะค่ะเขาเหมือนกับแกล้งเลยแสดงอะการแสดงของน้องตบตานักแสดงอย่างพี่ไม่ได้หรอกค่ะแล้วจ่ายว่าเสียงเพราะพี่หอยครับ
ความคิดของผมเนี่ยเหมือนน้องจ๊ะจ๋ามากเป็นการแสดงซ้อนแสดงอีกแล้วนะฮะถ้าใช้2คำคือคำว่าสับปรับเขียววะเขาเรียกอะไรเออหลอกลวงเขาร้องเพราะผมมีความรู้สึกเหมือนกันครับว่าแสดงซ้อนแสดงครับผมว่าร้องเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงครับนี่แหละคนนี้แหละอยากดูคนเนี้ยช้อนดูอะไรกันครับดูรูปปากใช่ไหมพี่แมวเชิญเลยครับพี่แมวพอดีไมค์เขาบังปากอยู่ก็เลยอยากจะดูให้ชัดๆว่าการงับคำของเขาคนที่ร้องเพลงเก่งๆเนี่ยมักจะควบคุมกล้ามเนื้อบนหนังหน้าของตัวเองได้ก็คือเหมือนจะไม่ได้เกรงอะไรเลยแล้วก็ร้องหน้าเฉยๆผมว่าคนนี้มีของพอสมควรผมว่าร้องเพลงเพราะครับเขามีเอกลักษณ์เขาว่าเวลาเขาพูดรอเรือเพลงตะกี้ก็มีรอเรือที่เป็นแบบสำเนียงที่เขาคุยเล่นกับเราเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะฉะนั้นเขาร้องเพลงเพราะอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเลยมุมนี้เมื่อกี้ชัดมากครับสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นคือเขาใช้ไมค์ท่อนที่สูงแล้วเขาดึงไมค์ออกดังนั้นผมพูดเลยว่าเพราะแน่นอนนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับคาวาอี้อ่ะสวรรค์สร้างมาความน่ารักของเขามิกกี้ยังบอกเลยเขาเต้นน่ารักมากเขาแบบทุกอย่างตอนแรกผมบอกเพราะนะฮะมาตลอด2โจทย์เลยแต่คราวนี้ผมขอเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ร้องเพราะแน่นอนเต้นได้อย่างเดียวคือเขาซ้อมมาแต่เต้นเลยพอแล้วเขาร้องเพี้ยนนี่ไม่ใช่เสียงเขานี่คือเสียงคนอื่นเลยใช่ยังยืนยันว่าเขาน่ารักมากๆแต่เขาไม่ใช่นักร้องที่เสียงเพราะค่ะผิวพรรณเขาดีนะเสียงเสียงแต่รู้ได้ว่าที่ลิปซิงออกมาน่าจะไม่ใช่เสียงเขาครับผมว่าเพี้ยนครับผมเพี้ยนครับต่อเลยนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับเท่ว่ะเท่ว่ะคนนี้มีความเย้ายวนทุกอย่างเลยทั้งแววตาท่าทางเขามีการแบบกระตุกนิดนึงกับจังหวะดนตรีด้วยรู้สึกเหมือนเขาคือผู้ควบคุมเพลงเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะใช่เลยถูกต้องเลยพี่คือจะถามว่าคนนี้น่าสนใจมากๆมากถึงมากที่สุดเลยค่ะเก็บไว้เลยจริงๆคนนี้เขาถามจ้าจ๋าคิดว่าเขาร้องเพราะค่ะสีหน้าเขามั่นใจที่สุดในบรรดาทุกคนเลยเวลาเขาจะมองอะไรนะมันมีพลังแต่เวลายืนร้องเพลงอ่ะเวลายืนมันไม่มีน้ำหนักอ่ะมันไม่มีพลังเวลาเขายืนแต่ตาเขาได้ทุกอย่างเลยผมว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงครับฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งคงมีน้ำตาวันไว้กับคำลำลามีหัวใจที่เหมือนคนทั่ว
บเธอยิ่งทำให้มีน้ำตาไม่ได้เสียงคนอื่นนะเสียงใช่เสียงเขาเหรอผมว่าไม่ใช่เสียงเขาอะเสียงเก่งเองแหละเสียงเก่งเองนั่นแหละเก่งมากกว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักรำเป็นครูสอนรำเลยจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างนะเลือดเนื้อทุกอย่างจิตวิญญาณไปกับเรื่องของการรำการร้องเพลงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเอาคอดิฉันไม่เป็นประกันเลยก็ได้ใครว่าตอบว่าเพราะมีเรื่องกับดิฉันแน่เลยค่ะคุณค่ะมีเรื่องกับเพียวด้วยค่ะเรียนค่ะเชียบเชียบเชียบเพราะครับใช่สังเกตเมื่อกี้นี่นะฮะทำไมคุณไม่ได้สังเกตคุณกำลังคุยอะไรแล้วก็มองไปที่คุณเก่งเขายิ้มอ้าวอ้าวก็เขาก็เห็นด้วยกันนะไม่ไม่เขาบอกว่าเราเก่งไงรู้ทันไงรู้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวจะคุยกันคุยเองคุยเองไม่ตายคุยเองไม่ตายคุยเองคุยเองเราไม่ต่อยผู้หญิงพี่คือจริงๆนะถ้าคนนี้ร้องเพี้ยนนะฮะอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในตอนนี้ที่หาได้สาดลงมาบนตัวผมเลยถ้าเกิดว่าเพราะด้วยนะอ่ะสามแม่ครัวรวมพลังโดนเลยพี่แมวเราอ่ะผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงเขาก็ผู้หญิงเหมือนกันอยู่เขาบอกเพี้ยนนะเขาบอกเพี้ยนนะเขาบอกเพี้ยนผมก็บอกเพี้ยนพี่แมวครูอ้วนเฟี้ยวฟ้าวและจ้าจ๋าถ้าเกิดเพราะขึ้นมาโดน4คนได้ได้โอเคแต่ถ้าเพี้ยนขึ้นมาพี่หอยโดนคนเดียวโอเคแต่ทางด้านนี้ถ่ายว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่เสียงเขาน่าจะเพี้ยนครับน่าจะคุณจะอยู่รวมกับเขาไหมรวมเปล่ามั่นใจเปล่าผมแกงเอาเองเดี๋ยวพอเฉลยมาน้ำลงไปเก่งจะเป็นบ๊อบเทเลยครับผมเสียเลยอะไรก็ตามเละเละเทะเทะลาดลงมาโถมเข้ามาดินสอพองไม่ดินสอพองยกเว้นยกเว้นอย่างเดียวไม่เอาดินสอพองได้หมดดินสอพองเอาให้เละเลยนะครับครับผมตามนั้นตอนนี้ทุกคนลิปซิงหมดแล้วรอบนี้เอาออก2หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลข2หมายเลขดีเจ็บทั้งนั้นเลยและหมายเลข7มีการท้าทายกันด้วยคัดใครออกครับ4ครับและผมว่ามีคนหนึ่งหลอกเราอยู่ผมขอคัดหมายเลขหนึ่งออกครับหมายเลข4ครับและหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงคุณพี่เก่งคะหนูจะไม่ลืมว่าหนูโดนทำร้ายจากคนที่ไร้หัวใจอย่างพี่ตอนแรกผมบอกเพราะนะมาตลอดแต่คราวนี้ผมขอเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ร้องเพราะแน่นอนเขาร้องเพี้ยนนี่ไม่ใช่เสียงเขานี่คือเสียงคนอื่นเลยเขาไม่ใช่นักร้องที่เสียงเพราะค่ะได้ว่าที่ลิปซิงค์ออกมาน่าจะไม่ใช่เสียงเขาครับผมว่าเพี้ยนครับผมลากฉันลากฉันเถิดนะลากฉันลากฉันเถิดเธอ
วัสดีค่ะชื่อนางสาวธนธันพุนส่วนชื่อเล่นชื่อใบว่านค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะครับผมมีผลงานเป็นนางแบบจริงๆหรือเปล่าเปล่าค่ะอ้าวเขาหลอกเหรอค่ะแล้วทำอะไรอ่ะทำอะไรเป็นนักศึกษาปกติเป็นนักศึกษาปกติค่ะแล้วพูดเก่งเป็นโฆษกของคณะไม่ของเปล่าค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยค่ะเขาทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นเด็กกิจกรรมถึงน้องจะไม่ได้ทำอะไรแต่วันนี้น้องทำให้พี่รักอย่ายอมใครๆก็บอกว่าเธอเป็นคนดีแต่สำหรับพี่เธอเป็นคนใดคนใดในหัวเจียวคนเดียวในหัวใจนักร้องปริศนาหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเฮียขอบคุณครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณไม่มีคนสนใจหนูก็คงต้องไปมันถูกต้องแล้วหรอคะที่จะพยายามทำหน้าไม่มั่นใจให้เราไขว้เขวเพราะจ๋าว่าเสียงเพราะพี่หอยครับเป็นการแสดงซ้อนแสดงอีกแล้วนะฮะเขาร้องเพราะผมว่ามีคนนึงหลอกเราอยู่ผมขอคัดหมายเลขหนึ่งออกครับจะกินกันนานบ้านป่าจะกินกันนานบ้านป่าจบมาคอยวันเธอกลับมาบ้านนอกคอกนาพร้อมปริญญาเต็มใบสวัสดีค่ะชื่อรัตนนท์สาโสธรนะคะมาจากคณะดนตรีและการแสดงค่ะมหาวิทยาลัยบูรพานิสิตชั้นปีที่3ค่ะเอกศิลปะการแสดงค่ะโอ้ยเก่งมากแต่นั่นหมายความว่าเราเรียนเรื่องร้องเพลงมั้ยอ๋อไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนใช่คือศิลปะการแสดงเฉยๆใช่มั้ยที่เรียนเป็นเอกละครอ๋อแต่อันนี้คือเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าร้องมาตั้งแต่เด็กๆร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วนวดมั้ยอ่ะนวดใช่มั้ยใช่เป็นหมอนวดให้ปาโลมาที่บูรพามันไม่ใช่คนให้คนมีบริการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าไหมฮะวันนี้เขาอยากใช้บริการเท้าเห็นดวงส้นแต่เก่งนี่โชว์ว่าเสียงเพราะกันหมดเลยน่าจะเป็นนักร้องอาชีพติดตามต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงร้องถึงจะใส่ชุดนักเรียนมาล่อก็ไม่ทำให้ได้ไปต่อถึงรอบสุดท้ายถูกคัดออกไปทั้งคู่คือคุณใบว่านและคุณนนท์นี่เหลือ3หมายเลขช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อเหลืออยู่3หมายเลขครับฟังเสียงร้องฟังเสียงพูดมาเยอะและดูการเข้าจังหวะบ้างผมใจพวกเขาเต้นให้คุณดูครับอยากเห็นหมายเลขอะไรเต้นก่อน2ครับ2จังหวะเป็นอะไรดีจังหวะให้มันรู้ๆกันไปเลยเอาแดนซ์เลยครับโอ้โหเข้ากับชุดมากโอ้โหนักร้องปริศนาหมายเลข2จังหวะมาคือตาเรามาด้วยยังคงคีปลุกอยู่ว่าเป็นไทยๆแม้แต่จะแดนยังไงขอให้จบเป็นไทยๆงามๆหน่อยมีปาโลมาเบาๆมีเห็นไหมฮะมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้จังหวะนะครับผมว่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับคนนี้ร้องเพราะแน่ๆครับพี่หอยครับเขาดูเคอะเขินน่ะอ้าวเมื่อกี้คุณว่าผมว่าเพราะครับ
ผมว่าเพี้ยนพี่หอยว่าเพี้ยนคุณเก่งครับผมว่าเพราะนี่เห็นด้วยกับพี่แมวไม่เห็นด้วยกับพี่หอยคิดว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับผมหรอกครับไม่น้อยใจสิไม่น้อยใจใครเต้นต่อดีครับหมายเลข7แล้วกันครับ7หมายเลข7ประจำที่ครับให้จัดเต็มนะครับรำครับเฮ้ยวัดไปเลยวัดไปเลยนักร้องปริศนาหมายเลข7มาแล้วมาแล้วจังหวะมามธรรมดามากดูน้องผมดูน้องนี่ไม่นัดก่อนอ่ะหมายเลข7รำสวยมากสวยมากครับสวยมากครับรำสวยมากเรื่องรำไม่มีปัญหาไม่มีข้อสงสัยแต่เรื่องร้องเนี่ยก็ยังไม่เห็นอยู่ดีค่ะไม่แน่ก็ยังเชื่อว่าเพี้ยนอยู่ดีค่ะและพี่หอยแล้วครับยืนยันว่าเพราะอยู่ไหมถ้าเพี้ยนมีอะไรเทลงมาเลยครับดินสอพอคุณเก่งสนับสนุนความคิดเดิมครับถึงจะรำสวยก็แล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะร้องเพี้ยนครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ประจำที่ครับนี่แหละหนูรอดูคนเนี้ยชอบมากหน้านางจิกดีชอบจังหวะแบบไหนดูการโพสก่อนผมว่า3ช่ามาเลยครับ3ช่า3ช่าครับ3ช่ามาเลยนักร้องปริศนาหมายเลข6จังหวะมาชอบด้วยชอบหน้าตาชอบหุ่นหลายอย่างชอบทั้งหมดเลยเสียงเพราะพี่หอยครับผมเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าดูจากการเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะเพี้ยนครับอันนี้เห็นด้วยกับพี่หอยครับผมว่าตายแล้วตายสิ้นคิดจริงๆเขาอุตส่าห์สนับสนุนเต้นไม่ค่อยลงจังหวะผมว่าน่าจะมีส่วนกับการร้องผมว่าน่าจะเพี้ยนครับเพี้ยนน่าจะเพี้ยนทั้ง3หมายเลขกลับที่เดิมครับประจำที่ครับเอาออกหนึ่งคนที่คิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกหนึ่งหมายเลขครับใครเสียงเพี้ยนหนึ่งหมายเลขต้องมีแน่ๆแหละตอนนี้เพราะออกไปสองเพี้ยนออกไปสองครับน่าจะเฉลี่ยเท่ากันคัดใครออกครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณพี่เก่งคะพอตัวจริงเขากลับมาตัวสำรองก็ต้องไปแล้วใช่ไหมคะชอบด้วยชอบหน้าตาชอบหุ่นหลายอย่างชอบทั้งหมดเลยเสียงเพราะพี่หอยครับดูจากการเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะเพราะฉะนั้นเพี้ยนครับเต้นไม่ค่อยลงจังหวะผมว่าน่าจะมีส่วนกับการร้องผมว่าน่าจะเพี้ยนครับสิริกัญญานะคะ
เรียนอยู่ชั้นปี4ค่ะคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะเรียนแผนไทยประยุกต์จริงจริงแล้วหนูเป็นนางแบบเป็นอะไรอย่างงี้บ้างเปล่าคะเป็นค่ะเป็นนางแบบด้วยเดินให้ดูหน่อยได้ไหมเดินคู่กับคุณเสนาหอยให้เกียรติเดินคู่สักนิดนึงกี้คือการเดินแบบเสื้อผ้าหมาหรือเปล่าครับผมเดินแต่เท้าเป็นนางแบบนะครับร้องเพลงยังไม่ใช่ทางของเขานักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับเหลือ2หมายเลขครับหมายเลข2และหมายเลข7ต้องเลือกและอยากจะฟีเจอริ่งกับใครดีจากการวิเคราะห์ตั้งแต่รอบแรกตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดพี่หอยบอก7บอกคือ7อย่าลืมว่า7มีการท้าทายกันเกิดขึ้นด้วยพี่หอยคนเดียวที่บอกว่าเพราะนอกนั้นเพี้ยนหมดเลยทั้งหมด7หมดเลยอยากวัดเลยฟีนกับใครดีครับหมายเลข7ครับเบอร์7จบครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณอาจจะไม่ใช่นางในวรรณคดีแต่เชื่อเถอะค่ะพี่หนูไม่เคยทำให้ใครเสียใจเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้จังหวะคนนี้ร้องเพราะแน่ๆครับเพราะครับพี่หอยครับเขาดูเคอะเขินน่ะเมื่อกี้คุณว่าผมว่าเพราะครับผมว่าเพี้ยนพี่หอยว่าเพี้ยนคุณเก่งครับผมว่าเพราะหนุ่มทุ่งกระโจนครับเชิญครับคุณแอนครับชื่อนางสาวรัตดาวันโพธิวงศ์ค่ะเป็นครูขับร้องเพลงไทยค่ะเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทยเดิมคือเป็นครูจริงๆด้วยใช่ไหมขับร้องเพลงไทยเดิมอ๋อเหรอขับเสพาอะไรพวกนี้ขับเสพาลองขับเสพาสักนิดนึงครับผมอยากฟังมากเสียงพร้อมมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงขอบคุณมากครับเลือกแล้วครับหมายเลข7ทั้งที่จริงๆแล้วคุณคิดว่าเขาน่าจะเสียงเพี้ยนครับแต่อยากวัดเลยวัดดวงไปเลยครับเพราะพี่หอยบอกว่าวันนี้เก่งต้องหัวบ๊อบเทเดี๋ยวดูกันว่าใครหัวบ๊อบเทบอกเลยอะไรไม่ใช่บ๊อบเทจะเทให้มั่นใจเรามั่นใจเราเด็ดเดียวคนเดียวในสตูดิโอเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับคุณเก่งยังไงก็ไม่ยักครับยังไงก็ไม่ยักครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับประมือกับนักร้องปริศนาหมายเลข7และคุณเก่งท้าชยาไปเลย
ต้องทำนี้อย่างไรรู้ไหมว่าฉันคิดไปไกลทำไมต้องทำเป็นเหมือนแค่ทำไมต้องทำมาเลี้ยวแลมันแปลว่าอะไรเธอมาทำให้ใจอ่อนแอหลอกฉันให้สู้ทั้งที่ต้องแพ้เขาอยู่ดียังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนและมันไม่มีเหตุผลเมื่อเขานั้นก็ดีกว่าได้โปรดอย่าให้ความอยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็เลือกเขาจะเอาอะไรแข่งกับเขาเมื่อทำอะไรฉันก็ผิดยุ่นหยิบยืนความรักรักยังคนไม่มีสิทธิ์อยากยื้อให้ฉันติดอยู่กับชีวิตเธออีกเลยฉันไปตายไกลๆพอที่อย่าทำเป็นเข้าใจพอที่อย่าเดินมาใกล้ๆทำเหมือนว่าไม่คิดอะไรพอที่หยุดมองด้วยสายตาพอที่หยุดส่งรอยยิ้มมารู้ไหมเธอทำฉันหวั่นไหวมาทำให้ใจอ่อนแอหลอกฉันให้สู้ทั้งที่ต้องแพ้เขาอยู่ดีเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเอาคอดิฉันไม่เป็นประกันเลยก็ได้เพราะเอียนค่ะเพราะครับเฮ้ยคือจริงๆนะถ้าคนนี้ร้องเพี้ยนนะฮะอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในตอนนี้ที่หาได้สาดลงมาบนตัวผมเลยถ้าเกิดว่าเพราะด้วยนะสามแม่ครัวรวมพลังโดนเลยเฮ้ยโดนได้เลยพี่แมวพี่แมวผมก็บอกเพี้ยนผมว่าน่าจะไม่ใช่เสียงเขาน่าจะเพี้ยนครับน่าจะคุณจะอยู่รวมกับเขาไหมมั่นใจเปล่าโอเคเอาไปเอาละยังไงก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่นอนยังไงก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่นอนแต่มันไม่มีเหตุผลก็แค่รอดีกว่าได้ก่อนใจหวังถ้าเจอยังเห็นคุณค่าเดี๋ยวเธอเห็นน้ำตาตาคนที่รักเธอรักเธอยังไง
ครับความสุขมันก็มาแม่หมายเลขเจ็ดนะครับเหมือนที่เดากันไว้เลยว่าเพี้ยนแต่เราอยากที่จะมาฟีดกับเขาเพราะว่าเราจะดูน้ำหน้าคนขี้แพ้นี่เขาใส่ชุดมาเต็มเลยนะมีโจงกระเบนสีแดงด้วยก็เลยคิดกันว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหหรือว่าจะครบเครื่องร้องได้รำได้แนะนำตัวดีกว่าครับคุณคือใครมาจากไหนครับสวัสดีครับชื่อปอสรณัฐเทิดกิติศักดิ์นะครับผมตอนนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับพวกเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอยู่ครับใช่ทำไมถึงลำสวยจังเลยอะคะผมจบทางด้านเอกนาฏศิลป์ไทยโขนโดยเฉพาะเลยครับเล่นโขนเป็นแน่ๆใช่ครับผมแล้วเวลาเล่นเป็นตัวอะไรครับผมจะเล่นเป็นตัวยักษ์ครับเล่นเป็นตัวยักษ์ตามข้อมูลนี่มีรูปอ๋อนี่ไงอ๋อครับอันนี้ลำตอนหน้าพระเมรุมาตรครับผมสวยงามนะถึงแม้ว่าจะเสียงเพี้ยนนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีคนโดนนะฮะผมบอกเลยครับเขาเพาะอะไรเหรอวะเพาะอะไรถึงเรื่องมันวะเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนจะไปทำโทษให้กำลังใจหน่อยเพราะว่าพี่เก่งมีของที่ระลึกมามอบให้ด้วยมาเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอันนี้คุณใช้นี่ใช่ครับเป็นหน้ากากครับหน้ากากที่เป็นยักษ์ครับผมแบบเนี้ยอันสีเขียวเราใช้ที่ไปแข่งเมืองนอกเราได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาด้วยครับก็มอบให้น้องครับมอบให้เลยนะครับโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะในการที่ได้ของศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยสวยสวยสวยครับแปลว่าวันนี้ขอสรุปก่อนภารกิจถือว่าไม่สำเร็จแต่มีสิ่งที่สำเร็จแน่ๆสุขมาแล้วเอาของมาของมาง านวันเกิดผู้ใหญ่บ้านเหรอไม่ฮะใช่เลยพี่แฮะพี่หอยนั่งลงครับผมวันลูกดินสอพองดินสอพองเชิญคุณนั่งลงไปเลยครับคุณเก่งคุณจะเป็นคนลงมือเองไหมคุณเก่งเต็ม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 คนหน่อยคนหน่อยอีกหนึ่งถังอีกหนึ่งถังเก่งเร็วนับพร้อมกันหนึ่งสองสามลั่นเลยคุณจะมาหล่อพระประธานกันเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยดูดีนะคล้ายๆแบบว่าเราปั้นหุ่นน่ะพี่นกคีโอสรุปให้หน่อยนะครับสุดยอดปรบมือกับพี่หอยหน่อยปรบมือครับขอบคุณขอบคุณเอาละแล้ววันนี้ครับภารกิจถือว่าไม่สำเร็จเชิญตรงนี้ฮะพี่เก่งเอาเว้นที่พี่หอยนิดนึงขอบคุณนะครับสำหรับคุณเก่งนะครับวันนี้ร่วมรายการกับเราคุณปอด้วยครับนักสืบทั้ง5ท่านด้วยอัปรบมือหน่อยขอบคุณครับผมดูทั้งประเทศนะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า20:15เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากับดูโอสาวหมวยอินเตอร์ไชน่าดอตาโชตาโชปู่ย่าหลายแปลว่าอาจจะรู้เหรอไม่ใช่คนจีนยอมอะไรเขาสาตั้งใจยอมให้ตาแล้วก็โชโชปู่ปู่คุณปู่เนี่ยตายไปแล้วพี่นุ้ยครับนั่นอติสองคนนี้ยังว่างถ้าวันไหนพี่อ้างว้างให้พวกผมอยู่ข้างๆนะครับคำพูดเขาออกมาจากหัวใจของเขาไม่จริงเหมือนเวลาเราเล่น Facebook ยังไงเล่น Facebook อยากได้ไลค์แต่ในไลฟ์อยากได้เลิฟฮะโอ้แต่เขาไม่ยิ้มเลยนะเขานิ่งมากนะไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเขาไม่ยิ้มหรอกเขาไม่ยิ้มบอกเลยฮะว่านุ้ยก็อยากจะยิ้มให้เขาเพราะปกติอ่ะนุ้ยเป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าหล่อมากๆนุ้ยจะยิ้มให้ฮะI can see your voice